อร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้แล้วอยู่กันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการกันนะครับเรามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากกะทิอัมพวาตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ไปดูกันสิว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างอ๋อกะทิอัมพวาเหรอครับรู้จักครับรู้จักค่ะรู้จักค่ะข้าวเหนียวทอดำค่ะขนมถ้วยค่ะขนมเทียนแก้วไส้มันม่วงครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คนรุ่นใหม่จะมาแสดงฝีมือในการทำขนมและอาหารให้พวกเราได้ชิมกันนะคุณผู้ชมครับชื่ออะไรแนะนำตัวเองหน่อยสิลูกสวัสดีครับชื่อขนุชดวงศรีครับนักศึกษาชั้นปีที่4ครับถ้าพูดถึงกะทิเราจะคิดถึงขนมอะไรก่อนขนมเทียนแก้วไส้มันม่วงครับทำไมต้องเป็นขนมเทียนแก้วอ่ะเพราะว่าช่วงนี้กำลังฝึกทำขนมอยู่ครับเลยคิดว่าจะทำยังไงให้ไส้ขนมอร่อยกว่าเดิมเลยลองนำอัมพวากะทิอบควันเทียนใส่ลงไปในไส้ขนมทำให้ไส้ขนมที่ได้หอมกลิ่นควันเทียนอ่อนแบบควันเทียนจริงๆอร่อยมากๆเลยครับใช่แล้วอัมพวากะทิอบควันเทียนหอมกลิ่นอบควันเทียนเหมือนอบควันเทียนแท้ๆเลยนะไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนที่คุณเคยใช้มาเลยนะและที่สำคัญมีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยตอนนี้เราลงมือได้หรือยังลงมือได้เลยค่ะโอเคจ้ะเริ่มจากการใส่มันม่วงนะคะใส่มันม่วงตามด้วยมันเทศมันเทศเหมือนกันใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายใส่เกลือใส่เกลือลงไปด้วยรบกวนอาจารย์ช่วยใส่กะทิหน่อยได้ไหมครับจ้ะอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติเสร็จแล้วทำยังไงต่อนำไปปั่นให้ละเอียดค่ะปั่นจนละเอียดนะเนื้อมันยังไม่ได้กวนก็เนียนละเอียดจิบเลยนะแล้วก็มีความเงาด้วยแล้วกลิ่นมันก็หอมนะยังไม่ทันจะกวนเลยอ่ะไฟแรงไหมเธอไฟอ่อนๆค่ะโอเคเราต้องใช้เวลากวนนานไหมอ่ะประมาณ10นาทีครับอาจารย์10นาทีแล้วต้องทำยังไงต่อกับไส้ที่กวนเหลวๆอยู่อย่างเงี้ยพักไว้ให้เย็นครับแล้วก็ปั้นเป็นรูปกลมๆครับพอเย็นแล้วมันก็แน่นขึ้นนะใช่ค่ะสีก็เข้มแล้วเราก็ปั้นได้เป็นลูกกลมๆพอเราปั้นไส้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาทำแป้งตัวแป้งใช่ไหมเริ่มจากแป้งถั่วเขียวครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายใส่น้ำเปล่าลงไปเลยใส่น้ำสะอาดลงไปคนให้ส่วนผสมเข้ากันครับพอแป้งน้ำตาลกับน้ำละลายเข้ากันดีเราก็เริ่มจุดเตาใช่ไหมไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมพอมันเริ่มข้นที่ก้นกระทะหน่อยเดียวให้ติดไฟเลยมันก็จะไม่สุกใสหมดใช่ไหมตอนเราหยอดเอาล่ะเสร็จแล้วทำไงต่อแล้วก็ไปหยอดลงกล้วยใบตองแล้วก็ใส่ไส้แล้วก็ห่อได้เลยค่ะจะใช้ใบตอง2ใบนะครับพับเป็นกล้วยได้เลยนะคะอ๋อนี่แหลมเตี้ยวเลยจากนั้นนะคะก็ใส่แป้งที่เรากวนไว้นะครับ3ใน4ของใบตองครับอ๋อใส่เสร็จ3ส่วน4ของใบตองใส่ไส้ที่ปั้นไว้ได้เลยนะคะไส้ที่เราปั้นไว้ใส่แป้งอีกหน่อยนึงปิดลงไปเอาละเสร็จแล้วทำไงต่อพับใบตองด้านในครับพับใบตองด้านในก่อนแล้วก็พับใบตองด้านนอกเข้าไปพับขวาพับซ้ายจับกรีบเรียบกรีบขยับจนกระทั่งปึงเป๊ะใช่ค่ะแล้วก็พับสอดเข้าไปอุ๊ยตายแล้วได้แล้วค่ะอุ๊ยสวยมากแหลมเฟี้ยวเลยกินได้เลยไหมต้องนึ่งก่อนครับอาจารย์อ๋อนึ่งก่อนเอาไปนึ่งค่ะนึ่งนานไหมอ่ะประมาณ10ถึง15นาทีครับอาจารย์โอ้ก็แป๊บเดียวเท่านั้นเพราะว่าแป้งก็เกือบสุกไส้ก็สุกแล้วนะนี่สุกแล้วมั้งอุ๊ยตายน่าทานมากเลยกลิ่นใบตองน่าจะทำให้ขนมเทียนหอมอร่อยมากขึ้นนะข้างในใสสวยเชียวน่ารับประทานมากเลยกลิ่นควันเทียนแบบอ่อนๆหอมๆชวนกินนะใช่ค่ะชิมก่อนรสชาติอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบละมุนละมุนชวนรับประทานมากเลยคุณผู้ชมอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองทำรับประทานดูสิครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องนะครับสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องคนไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้